ควิดเนี่ยมันช่วยเป็นเลสเซอร์เลิร์นที่ใหญ่มากสำหรับเขาคือทั้งปีเนี่ยมันไม่ถูกออกแบบมาเพื่อทำงานโควิดเลยนะแต่เผอิญเนื้อดินเนื้อคนที่อยู่ตรงเนี้ยมันถูกส่งสัญญาณเตือนไปแล้วว่าที่เนี้ยทำงานภัยพิบัติเพราะนั้นต้องปรับตัวได้ตลอดเวลาต้องกล้าที่จะไปเมื่อก่อนเรามีคุณดารินใช่ไหมครับซึ่งตอนนี้ผมก็สร้างมาจากน้ำท่วมแต่คราวเนี้ยโควิดเนี่ยผมมองโมเดลคุณดารินเลยว่าหมดโควิดแล้วผมได้เด็กกี่คนที่จะเป็นแถวต่อไปผมเหลือเวลาแค่40เดือนผมก็เกษียณแล้วนะ40เดือนเนี่ยโจทย์ของผมคือว่าตอนนี้ผมมีเด็กอยู่ประมาณ20คนผมจะสร้าง20คนเนี่ยเป็นทรัพยากรองค์กรได้อย่างไรแค่นั้นเองรายการยังหมดเวลาออกอากาศมันก็ไปอีเวนต์หมดอากาศออกอากาศมันก็ไปแต่โควิดมันมาเนี่ยมาเพื่อสร้างเด็กของเราให้ทำงานเผชิญเหตุให้ทำงานพร้อมกับคนรุ่นเนี้ยรุ่นไพโอเนียร์ของช่องเนี่ยแล้วก็ได้ถ่ายทอดจิตวิญญาณของการทำงานสื่อสารนะไม่อยากใช้คำนี้หรอกแต่มันเป็นงั้นจริงๆว่าทำไมเราต้องไปในขณะช่องอื่นไม่ไปพี่การทำงานในยุคโควิดเนี่ยต้องน้องๆทุกคนสู้นะเพราะว่างานมันเพิ่มเข้ามาเรียกว่าเท่าตัวเลยจากรายการที่เคยทำชิวๆเป็นแอนิเมชันก็ไม่ต้องทำอะไรเยอะปรากฏว่าขึ้นมาอีก12รายการนะแล้วก็ตัวที่มีคอนที่ดูแลคอนเทนต์อยู่มีไม่กี่คนแล้วก็แจ็คพอตคือทีมงานพี่ใหญ่ของทีมงานติดโควิดทำไม่ได้ไปทำความเสี่ยงไม่ได้ไปทำข่าวไม่ได้แต่ว่าอุบัติเหตุในโรงพยาบาลที่ไปเฝ้าคุณแม่เรียกว่าทีมพี่นี่ได้เยอะมากเลยนะตัวพี่เองกักตัว14วันอ้าวน้องในทีมไม่ได้ไปไหนไม่ได้ทำอะไรไม่ได้มีความเสี่ยงเลยแต่ไปรับเชื้อจากที่โรงพยาบาลจากการไปเฝ้าคุณแม่นะอันนี้ก็เป็นข่าวร้ายของเขานิดนึงเพราะว่าคุณแม่ติดตัวเขาพี่น้องอีก3คนตัวเขาและพี่น้องอีก3คนติดก็ต้องแยกย้ายกันเข้าทำการรักษาอันนั้นจะเป็นเรื่องในการส่วนตัวของเขาซึ่งอันนี้ต้องบอกว่าแล้วผู้บริหารก็ให้ความใส่ใจให้ความห่วงใยดีมากเนาะน้องก็บอกว่าโอ้พ่อผอ.นี่โทรไปเช้าวันนั้นที่รู้เลยว่ามีพนักงานติดนะให้กำลังใจทีนี้โหพี่ขาดขุนพลไปหนึ่งที่เหลืออยู่ทุกคนก็บอกว่าพี่และเขาเป็นคนดูแลควบคุมการผลิตรายการด้วยงั้นก็ต้องหยุดช่วงที่เขาให้ยา15วันไม่มีสติจะทำอะไรเลยเพราะว่ามันจะมึนยาจะมีผลข้างเคียงกับการที่ทำให้ท้องเสียอาเจียนเขาบอกว่า15วันนั้นน่ะไม่อยากทำอะไรเลยมีวูบด้วยนะว่าคือเขาถึงไม่ให้มีของมีคมอะไรอยู่ในห้องเพราะว่าตอนที่โดนฤทธิ์ยาโดนอะไรเนี่ยแบบมันไม่อยากอยู่อ่ะมันจิตตกมากเนาะก็ทุกคนก็บอกอ่ะงั้นเขาก็ต้องหยุดงานของเขาทุกคนก็บอกเอามาเลยเอางานของพี่เข้ามาเลยเอางานพี่เข้ามาทุกคนแบ่งกันไปช่วยดูหมดเนาะจนเขารักษาหายต้องไปกักตัวอยู่บ้านคือพี่จนเริ่มอยู่บ้านอ่ะก็เริ่มผ่อนแต่ตอนช่วงนั้นอ่ะคือไอ้สนุกเรียนมาแล้วเท่ากับเรามีงานเพิ่มกันเยอะขึ้นโดยเสียคนไป1คนเนาะก็ต้องแบ่งกันดูมากส่วนพี่ก็ดูเรื่องของเอกสารเรื่องของการต่อรองการติดต่อทั้งหลายอันนั้นแหละคือจากที่น้องเขาต้องทำ PR ในเอกสาร PR เอกสารการจ้างอ่ะพี่ต้องมานั่งทำเองพี่ต้องนั่งทำแทนเขาคือทุกคนช่วยงานหมดเลยแล้วก็จนเริ่มกลับมาอันนี้ก็สถานการณ์เริ่มดีขึ้นเขาก็เริ่มเอารายการกลับไปดูได้ละหายสนิทแล้วค่ะไม่ต้องเป็นห่วงตอนนี้หายสนิทหมอตรวจเช็คแล้ว2รอบ3รอบไม่มีเชื้ออยู่แล้วนะเดี๋ยวเดือนหน้าพร้อมจะกลับเข้ามาทำงานซึ่งมรสุมลูกต่อไปไม่ใช่แค่นั้นเดี๋ยวเราจะมี ALTV เข้ามาอีก ตรงนี้ล่ะมันอาจจะเริ่มมาจากวิกฤตโควิดที่เด็กถูกตัดสิทธิ์ในเรื่องการเรียนรู้การศึกษาเนาะต้องอยู่บ้านโรงเรียนเปิดเทอมไม่ได้จะเรียนอะไรเรียนออนไลน์จะได้ผลไม่ได้ผลไทย PBS ก็ทางผู้บริหารก็เริ่มคิดว่าตรงนี้ว่าแล้วถ้ามันเกิดแบบนี้ขึ้นมาอีกมันไม่มีช่องทางในการช่วยเหลือแล้วก็การที่ได้ลองทำ Active Learning TV ที่เป็นสนุกเรียนนะก็รู้สึกว่ามันมีประโยชน์ในอนาคตสำหรับเด็กในการเรียนรู้ทั้งเด็กพ่อแม่ครูแล้วก็ชุมชนผู้บริหารก็เลยคิดถึงเรื่องของการขอทดลองออกอากาศโดยเรียกมันว่า Active Learning Television หรือ Active Learning TV ALTV นี่แหละคือพายุโลกลูกใหม่ที่กำลังจะโหมพัดพวกเรามาทุกส่วนงานที่ร่วมมือกันเนาะเป็นการทดลองออกอากาศทีวีเพื่อการเรียนรู้6เดือนตอนนี้ก็อยู่ในส่วนของการร่างผังในส่วนของการลงเนื้อหาแจกงานกันไปการจัดสรรงบประมาณ
อันนี้ก็หนักหนาสาหัสอยู่เรื่องนึงแต่ว่าเป็นเรื่องดีเป็นเรื่องดีที่วิกฤตทำให้เกิดโอกาสเราได้สร้างโอกาสที่จะเกิดการเรียนรู้สำหรับเด็กๆสำหรับครอบครัวได้ลองว่าการศึกษามันไม่ได้อยู่ในโรงเรียนเสมอไปการศึกษาอยู่ทุกที่นั่นแหละคือสิ่งที่เรากำลังจะทำการศึกษาไม่ได้แปลว่าเด็กต้องเป็นผู้เรียนอย่างเดียวคนที่อยู่รอบตัวเด็กก็สามารถเรียนรู้และนำไปใช้ได้ใช้ในครอบครัวใช้ในชุมชนใช้ในโรงเรียนของตัวเองได้อันเนี้ยไทยพีบีเอสกำลังจะสร้างน้องใหม่ขึ้นใหม่อันหนึ่งที่เป็นน้องใหม่ที่มุ่งไปถึงเรื่องของการอินฟอร์มซิติเซนจริงๆสร้างผู้เรียนรู้สร้างผู้ให้การเรียนรู้ขึ้นมาเกิดขึ้นจริงซึ่งถ้าเราทำได้จริงคิดว่าภายใน3ปี5ปีระบบการศึกษาที่เปลี่ยนแปลงไปเราจะเป็นหนึ่งในผู้นำเรื่องนี้ด้วยสำหรับอาจคิดว่าการที่เรา work from home เนี่ยแหละค่ะคือมันเราไม่จำเป็นจะต้องเข้าออฟฟิศจันทร์ถึงศุกร์อีกต่อไปแล้วในอนาคตเราอาจที่จะเข้าออฟฟิศ3วันทำงานที่บ้าน2วันก็ได้เพื่อลดการเดินทางตอบสนองต่อ นโยบายรัฐที่จะลดการเดินทางแล้วก็ social distancing ซึ่งถ้ามันพิสูจน์ให้เห็นว่าการที่จะ work from home ได้เนี่ยมันมีประสิทธิภาพได้เหมือนเดิมหรือมากกว่าเดิมเนี่ยแล้วเราจะเดินทางมาทำงานที่ออฟฟิศทำไมให้มันเปลืองค่าไฟค่าแอร์หรือว่าค่าน้ำหรือว่ามันก็จะประหยัดการเดินทางประหยัดน้ำมันรถซึ่งมันก็ work life balance มันก็จะดีขึ้นว่าต่างกันบ้างเลยมันเราเกิดอะไรขึ้นตอนทำงานที่บ้านก็คือตอนทำงานที่ออฟฟิศมันดีมันเสียไปคนละอย่างค่ะมันเหมือนกับว่าข้อดีของการทำงานที่บ้านเนี่ยคือเหมือนกับอัดตื่นขึ้นมาแล้วไม่ต้องมาเดินทางไม่ต้องแต่งตัวไม่ต้องตื่นขึ้นมาแล้วก็เปิดคอมแล้วก็ทำงานได้เลยมันประหยัดเวลาแล้วมันก็ได้ในเวลาเดียวกันก็มันก็ทำงานได้เหมือนเดิมคือตัดเรื่องที่การจะต้องดูแลลูกออกไปในเวลาเดียวกันนะคะมันประหยัดการเดินทางประหยัดน้ำมันรถเราไม่ต้องจ่ายค่าน้ำมันรถใช่แล้วมันก็ประสิทธิภาพของงานในแง่ของการสมาธิการทำงานการนำข้อมูลไม่จำเป็นต้องมาใช้ถ่ายกับประสิทธิภาพของที่ออฟฟิศการที่ไม่นำข้อมูลทุกอย่างมันออนไลน์ได้แล้วอะค่ะออนไลน์ทั้งหมดแล้วอะค่ะในการที่ก็เลยคิดว่าในอนาคตเนี่ยมันจะดีมันจะเวิร์กถ้าเราเข้าออฟฟิศสัก3วันเพื่อมาทำงานที่เราจะต้องคอนแทคหน่วยอื่นๆในนี้อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ทำงานอยู่ที่บ้าน2วันเรื่องสมาธิเนี่ยทำงานที่บ้านมันสู้ไม่ได้ออฟฟิศดีกว่าเราคอนเซนเทรตมากกว่าเพราะมันจะไม่มีใครมากวนเราแบบแม่ก็จะไม่เดินมาบ่นอะไรเงี้ยพ่อก็จะไม่เดินมาบอกว่าปวดหลังลูกก็จะไม่กวนแต่ว่าแต่เราได้เวลาในชีวิตเพิ่มมากขึ้น